ลับมาต่อในช่วงนี้นะครับกับเมาส์มันคันปากกับผมโชว์มิกกับพบเช่นเคยนะครับเบรกนี้แล้วคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยกับเอรีนาเอ็ดไฟเบอร์นะครับเอาเป็นว่าคุณเมลเองเนี่ยเป็นเจ้าของไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วก็บอกว่าไปทานองุ่นพันมัสแคทมาหรือว่าไซมัสแคทนะฮะจริงๆเนี่ยราคาที่แม่ตาบอก700มันจริงนะ400ถึง700บาทแล้วลูกบลูเลยสีเขียวนะเห็นเขาขายกันเต็มหมดตอนนี้ในห้างนะฮะแล้วมันอร่อยจริงแต่คุณเมย์บอกว่าไม่ต้องไปซื้อแพงๆเลยเพราะองุ่นเนี่ยมาอยู่ในกล่องนี้แล้วคุณผู้ชมองุ่นไซมัสแคทเองเนี่ยนะครับจะมาอยู่ในเอเลน่าเอ็ดไฟเบอร์ครับใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ่ายย่าท้องผูกหรือว่าลำไส้มันกินไปแล้วพุงป่องเนี่ยนะครับเอลิน่าไอไฟเบอร์จะช่วยคุณขับถ่ายได้ดีเยี่ยมมากไม่ปวดบิดซองแรกก็เห็นผลแล้วเพราะว่าเอลิน่านั้นสะสมสารสกัดนะฮะไปด้วยผักและก็ผลไม้ออร์แกนิก 100% กว่า30ชนิดนะครับและมีพรีไบโอติก FOS ครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้การขับถ่ายนั้นดียิ่งขึ้นใครขับถ่ายดีแล้วจะดีมากกว่าเดิมใครขับถ่ายแล้วทุกวันทุกวันทุกวันคุณถือว่าคุณดีเยี่ยมแต่ถ้าคุณทานเอลิน่าเอ็ดไฟเบอร์ไปแล้วทานไปปุ๊บเนี่ยการขับถ่ายคุณจะชะล้างดีท็อกออกมาทั้งหมดเลยคุณอย่าไปสวนทวารนะเหมือนแต่ก่อนมันอันตรายแพทย์บอกว่าไม่แนะนำแล้วเดี๋ยวนี้ให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทนและให้มันมีตัว FOS อ่ะใครที่ไปซื้อดีท็อกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราซื้อตามแบรนด์ทั่วไปถ้าคุณเห็น FOS อ่ะคุณบอกเลยว่าดีมากๆและ FOS นั้นอยู่ในกล่องนี้แล้วได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นและอเมริกาด้วยนะครับ1เดือนทานเลยครับเอลิน่าลดแน่นอน5กิโลครับคอนเฟิร์มจากคุณเมลเจ้าของนะฮะเอริน่าเอฟไฟเบอร์ของเรานะฮะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยโปรนี้เขาบอกว่าถึงวันที่28กรกฎาคมนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้21แล้วนะ21หรือ22หรือ21นะฮะอาจเหลือแค่ไม่กี่วันนะครับโปรนี้จะหมดไป1แถม1ครับราคาเดิมพันกว่าบาทไม่ขายตอนนี้เหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้น1แถม1 390บาท1แถม1 390บาทถึง28กรกฎาคมท่องไว้นะคุณผู้ชมท่องไว้เลยถ้าใครอยากสนใจนี่ด้านล่างครับที่ LINE @erina พิมพ์ได้เลยครับหรือที่เพจ Facebook erina s fiber ครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางสั่งโปรนี้แล้วเก็บค่าขนส่งเพิ่ม50บาทนั่นเองนะครับเอาเป็นว่า1เดือนลด5กิโลอมทานจริงนะอมไม่ได้ตอหลดนะไม่ได้ตอหลดนะแต่จริงๆว่าทานแล้ว1ซองเนี่ยเราทานไปปุ๊บเช้ามาขับถ่ายดีเบาท้องไอ้พุงที่ป่องๆเนี่ยหายไปแม่เต่านี่ทานทุกวันจริงๆอยากจะทานคู่กับแม่เต่านะแต่ให้ทานวันละ1ซองพอเพื่อเป็นการให้เราเห็นผลแม่เต่าก็จะบอกเอ้ยทานไปแล้วขับถ่ายดีโอ้โหเช้ามาโล่งเบาสบายท้องแล้วไม่ใจวิวไม่เป็นลมแล้วก็ไม่หิวข้าวนะฮะมันทำให้เราเนี่ยปรับสมดุลในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นติดต่อที่ Elena S Fiber ได้เลยคอนแทคด้านล่างนี้นะครับเอาคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ดีกว่าครับเราไปดูคุณต่อธนภพครับเอ่ยปากชมอิงฟ้าบอกว่าอิงฟ้าชอบผมใช่ไหมผมก็ชอบอิงฟ้าเหมือนกันโอ้แฟนคลับกรี๊ดกันสนั่นเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับอิงฟ้าวราหะนะฮะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ก็ได้เจอกับนักแสดงหนุ่มที่ปลื้มมาอย่างยาวนานอย่างต่อธนภพนะฮะแล้วก็ขอถ่ายรูปคู่กันเขินตัวบิดตัวเบี้ยวกันอ่ะตอนนี้เรานำเสนอข่าวกันไปนะฮะบอกล่าสุดเองเนี่ยนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างต่อธนภพเองก็ได้มีโอกาสพูดอยู่กับสื่อมวลชนครับก็ได้สอบถามถึงเรื่องที่รู้หรือเปล่าว่าอิงฟ้าเนี่ยเขาเอ่ยปากชอบนะโน่นนี่ต่างๆเจ้าตัวก็บอกว่าจริงเหรอแล้วก็ชมกันไปชมกันมาเนี่ยนะฮะถามเรื่องโมเมนต์กับอิงฟ้าหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างหนุ่มต่อก็บอกว่าปื้มเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ช่างแต่งหน้าช่างผมของผมมาก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยคือเจอกันโดยบังเอิญผมอัดรายการก่อนหน้าเขาพอถ่ายเสร็จเขาก็มาอีกห้องหนึ่งก็เจอเขาเลยแล้วก็ทำความรู้จักแบบว่าอายุไร่เลี่ยเท่าๆกันนะฮะบอกรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยปื้มราวคุณต่อนะหนุ่มต่อก็บอกว่าไม่รู้เลยตอนแรกจนมาเจอเนี่ยเราก็ถ่ายรูปกันเห็นคลิปเขาไหมว่าเขาเขินผมเห็นนะแต่ประภาพนิ่งแต่ว่าไอ้ปฏิกิริยาไอ้ตัวบิดตัวเบี้ยวเนี่ยไม่เห็นนะฮะแล้วถามว่าจริงๆอ่ะอิงฟ้าสวยไหมหนุ่มต่อก็เลยบอกว่าสวยเขาสูงมากเลยเวลาเจอคนในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบเราก็จะรู้สึกแบบว่าชอบนะมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่าแหมมันก็เขาชอบมาแล้วก็ต้องชอบเขากลับเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วต่อเนี่ยเขาเป็นคนที่สูงนะแต่ว่าอิงฟ้าเนี่ยเขายังชมอิงฟ้าสูงได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอิงฟ้าต้องสูงแบบสูงเป็นผู้หญิงที่สูงเลยอ่ะก็แน่นอนเนาะเป็นนางงามมันไม่สูงได้ยังไงนะฮะเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยเอ่ยปากชื่นชอบกันและการแฟนคลับได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็จีนกันเลยปลื้มกันเลยกรี๊ดกันเลยนะฮะว่าน่ารักทั้งคู่นะเอาเป็นว่าทั้งคู่อนาคต
อาจจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันหรือว่าโคจรมาเจอกันในผลงานอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นละครหรือไม่อาจจะเป็นผลงานเพลงหรือจะเป็นรายการหรือจะเป็นเกสต์รับเชิญอะไรก็แล้วแต่ต้องรอลุ้นกันในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอนาคตที่ชัวร์เลยคืออิงฟ้าต้องเตรียมตัวไปประกวด Miss Grand International ก่อนนะครับที่จะไปประกวดกันนะฮะเนี่ยเป็นตัวแทนของไทยก็ให้กำลังใจอิงฟ้าด้วยหลังประกวดเสร็จไม่ว่าจะได้ตำแหน่งอะไรมาก็แล้วแต่กลับมาวงการบันเทิงเนี่ยเราได้เห็นผลงานอิงฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนผมมั่นใจเกินร้อยนี่เป็นไงมั่นใจเกินร้อยนะผลงานเพลงอ่ะมาแน่ๆพรีเซนเตอร์น่ะมาแน่ๆและละครน่ะมาชัวร์ๆเพราะเขามีการวางแผนไว้หมดแล้วนะครับเรื่องละครส่วนคู่กับต่อธนภพอันนี้ลุ้นกันอนาคตนะครับนะฮะจบกันที่อิงฟ้าไปแล้วก็ต่อธนภพนะฮะเราไปดูอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มครับที่สู้แล้วก็ฝ่าฟันองค์ก็ให้กำลังใจตั้งแต่ประกวดเดอะสตาร์มาเลยอย่างแกงส้มนะฮะแกงส้มครับผลักดันชีวิตปลดหนี้20ล้านได้สำเร็จแล้วนะครับเพราะว่ามีหนี้20ล้านมาเนี่ยก็ต้องสู้ทำงานอดทนมาหลายปีนะครับผลสุดท้ายปลดหนี้ให้ที่บ้านได้20ล้านนะฮะหนุ่มแกงส้มก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่เราค่อยๆทำไปที่บ้านก็ค่อยๆผ่อนปลนมันไปนะฮะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราเนี่ยทำธุรกิจด้วยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือทำงานในวงการทำทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยตอนนี้มีธุรกิจก็คือค่ายเพลงของตัวเองแล้วก็ร้านกาแฟนะครับก็พยายามทำหลายๆอย่างจะได้มีรายได้ทำธุรกิจในหลายๆช่องทางนั่นแหละคือหลายคนบอกว่า20ล้านนั้นมันเยอะมากเลยสะสมเงินมานานหรือเปล่าแกงส้มบอกว่าจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆเก็บมาครับต้องบอกว่ามันมีทั้งเงินจากธุรกิจแล้วก็ค่าบ้านจริงๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อยๆสะสมมาแล้วก็ค่อยเหมือนว่าเก็บจ่ายเก็บใช้จาก20ล้านเหลือ10ล้านเหลือ5ล้านเหลือ3ล้าน2ล้าน1ล้านก็ไล่จนหมดไปนะครับซึ่งมันลำบากมากหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่แกงส้มบอกว่าจริงๆอ่ะมันลำบากถามว่าลำบากมั้ยจริงๆมันไม่ลำบากหรอกเพราะว่าทุกคนในบ้านก็ช่วยๆกันไม่ใช่แค่คุณแกงส้มคนเดียวไม่ได้ถึงขั้นที่เราเนี่ยไม่สามารถเดินต่อไม่ได้ขนาดนั้นทุกอย่างมาสะสมกันอาจจะเป็นค่าบ้านค่ะนู่นนี่นั่นต่างๆก็ช่วยดันกันไปนะครับแล้วคุณแกงก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเรามาหาเนี่ยเราก็ต้องเอามีการมาเมเนจไงว่าจุดนี้ไปใช้อะไรได้เท่าไหร่แบ่งปันไปช่วยบ้านได้เท่าไหร่มาตรงลงทุนธุรกิจตัวเองเท่าไหร่ร้านกาแฟเท่าไหร่ค่ายเพลงเท่าไหร่คุณแกงส้มก็จะมีการเมเนจได้ฉะนั้น20ล้านในระยะเวลาที่การเติบโตของคุณแกงส้มในวงการบันเทิงวงการเพลงแล้วก็ตอนนี้ทำเบื้องหลังด้วยก็เราก็จะเห็นกันว่ามันเป็นการเติบโตได้ที่ค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นแต่ถามว่าเร็วไหมคุณแกงส้มบอกว่าการเติบโตเนี่ยมันก็เร็วขึ้นจริงแล้วก็ทำให้เราในวางแผนชีวิตค่อนข้างละเอียดมากขึ้นเพราะเราเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างในอย่างเช่น 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณแกงส้มบอกว่าจบเลยนะช็อตเลยนะเพราะว่าโควิด-19 แต่พอมันเริ่มปรับฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ผลกระทบต่างๆก็เริ่มเติบโตฟื้นตัวเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่คุณแกงส้มหรอกผมว่าทุกคนแหละเป็นหมดแหละธุรกิจน่ะเวลามันจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้า5ปี10ปีวางได้เลยแต่ว่า5ปี10ปีมันวางได้แต่สิ่งที่มาอันดับแรกคืออะไรเงินก่อนเลยเงินมาก่อนเลยใจค่อยมาเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาวางไว้ตรงหน้าก่อนแล้วใจตามมาปุ๊บเนี่ยก็ลั่นไปเลยแต่พอมาเจอโควิดใช่มั้ยจบเห็นมั้ยเราเห็นกันว่าทุกอย่างจบ3ปี2ปีกว่า3ปีมันทำให้ธุรกิจทุกอย่างมันหวบลงหมดเลยอะไรที่จะดีขึ้นก็เบรกเอาไว้ก่อนอะไรที่กำลังจะดังก็เบรกเอาไว้ก่อนแต่อะไรที่แย่เนี่ยมันพังไปเลยนะมันดาวดรอปไปหมดเลยนะฉะนั้นคุณแกงส้มบอกว่าไอ้20ล้านเนี่ยเก็บไม่ได้ปีเดียว2ปีค่อยๆเก็บค่อยๆยัดค่อยๆอุดค่อยๆปักค่อยๆเสริมค่อยๆเติมค่อยๆแต่งจน20ล้านได้ก็ถือว่าเป็นไอดอลอีก1คนนะที่สามารถปิดนี้ได้20ล้านให้กับที่บ้านแสดงความยินดีกับแกงส้มธนทัศน์ด้วยนะฮะเห็นความรักก็น่ารักนี่นะความรักก็น่ารักดีอยู่ฮะกับคุณดาวน่ะเนาะก็ถือว่าความรักดีการงานรุ่งหนี้สินหมดเป็นอะไรที่ปีนี้ปังมากๆสำหรับแกงส้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วกันนะขอบคุณสำหรับด้านหน้ากล่องสีเขียวน่ารักน่ารักแบบนี้กับเอริน่าเอ็กซ์ไฟเบอร์ครับตัวช่วยในการดูแลน้ำหนักใครท้องผูกถ่ายยากขี้ไม่ค่อยออกบอกใครไม่ได้บอกเอลิน่าเอฟไฟเบอร์ชงเลย1ซองเห็นผลอย่างแน่นอนเพราะเขาเนี่ยมีสารสกัดจากผลไม้และผักสีเขียวกว่า30ชนิดที่เป็นออร์แกนิก 100% ครับทานไปแล้วไม่ปวดบิด
ตอนก่อนนอนทานปุ๊บตื่นเช้ามาขับถ่ายลงสบายท้องอย่างแน่นอนวันนี้ฝากเอลิน่าเอฟไฟเบอร์ไว้ด้วยครับ1เดือนลด5กิโลชัวร์อย่างแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลย1แถม1ครับราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นโปรดีแบบนี้เพียงแค่ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับติดต่อได้ที่ LINE @elina รวมถึงเพจ Facebook elina fiber ครับแล้วก็ใครสนใจโปรนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยมันพันกว่าบาทนะโปรดีๆแบบนี้แค่28กรกฎาคม1ถึง1 390อย่าช้านะครับพุ่งหายในค่ำคืนกับ Elina Fiber นะครับอ้าวเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะฮะช่วงหน้าครับมีค่ายเพลงครับแต่งตั้งทนายนิด้าชี้แจงสัญญาของคุณพอร์ตนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ